ทุกคนครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมครับโฟกัสนี่ทุกคนโฟกัสดิเฮ้ยไม่โฟกัสป่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่ก็ผมของช้อปปี้กันอีกแล้วนะครับผมหายกันไปนานนะครับผมซึ่งที่ห่างหายก็เพราะสาเหตุหลักๆครับทำงานแล้วก็เจ็บนิ้วแล้วก็ไม่มีเวลาว่างนะฮะก็วันนี้ก็มาถ่ายแบบเบื้องหลังการทำงานของผมกันนะครับผมใช้อะไรบ้างใช้โทรศัพท์ไหนถ่ายใช้อะไรถ่ายใช้อะไรตัดต่อนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกให้หมดเลยโอ้แสบมากเลยทุกคนนี่ครับนิ้วนางนะไม่ใช่นิ้วกลางนะนี่ฮะมันแบบมันเป็นมาเดือนหนึ่งแล้วนะผมก็ถ่ายคลิปแบบนี้แหละครับแบบเจ็บนิ้วเลยฮะก็จะมีอะไรบ้างจะมีอุปกรณ์ไหนบ้างก็ไปติดตามมาครับผมไปกันหลายคนเคยจะเห็นที่นอนนี้นะครับผมมันเป็นที่นอนที่ผมเอาคลิปมาม่าครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่คือหูฟังนะครับผมนี่ฮะทุกคนนอนเต็มเลยนี่คือหูฟังที่ผมใช้นะครับผมนี่ฮะใช้ตัดต่อคลิปนะฮะซึ่งมันพังไว้แล้วนะฮะแต่มันไม่ได้พังแบบอันแบบใช้ไม่ได้นะครับผมซึ่งมันที่ใช้แบตมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ขาดนะครับนี่ฮะสายมันยังอยู่กับที่เลยนะฮะนี่ทุกคนไม่โฟกัสเลยว่ะเฮ้ยกล้องทรยศนี่นะฮะก็ถ้าชาร์จแบตแล้วก็มันจะใช้ได้แค่ค่านี้นะผมค่านี้มันใส่หูแล้วมันจะหลุดนะก็นี่คือหูฟังทำงานของผมนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมไมค์เซลฟี่นะฮะนี่ทุกคนไมค์เซลฟี่นะครับผมเอาไว้แบบติดกับไว้กับโทรศัพท์นะให้ในคลิปโปรโมทร้านเจ๊กิมอะครับนั่นแหละครับอันนี้แหละครับคือเบื้องหลังของมันนะฮะคือจับแบบนี้แล้วก็ถ่ายวืดอย่างนี้เลยทุกคนนะไปดูชิ้นต่อไปขาดไม่ได้นะครับทุกคนนี่ฮะกล้องถ่ายรูปนะฮะซึ่งกล้องนี้ผมใช้นะครับผมถ่ายวิดีโอแบบอินเสิร์ตนะครับผมทุกคนนี่นะฮะถ่ายแบบอินเสิร์ตนะก็ในคลิปร้านเจ๊กิมเหมือนเดิมนะครับผมใช้กล้องนี้นะครับถ่ายครับอินเสิร์ตนะต่อไปนะครับผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ครับถ่ายนะฮะรุ่น Vigo ครับผมเรนนี่4000นะครับผมแรมแน่1กิกนะครับผมโอ้โหหน้าสดสิวโอ้โหเจ็บก็นี่ฮะโทรศัพท์เครื่องนี้คือช่วงที่ผมถ่ายแบบจริงจังครับผมเมมมันจุ10กิกนะฮะตอนนั้นประมาณ9กิกนะครับผมก็ต้องแบบถ่ายแบบประหยัดหน่อยนะฮะทุกคนลงคลิปนึงเสร็จปุ๊บก็ต้องลบนะฮะเพราะว่าเปลืองพื้นที่นะครับผมโทรศัพท์เครื่องนี้แบบเล่นเกมไม่ได้นะครับผมนอกจากทำงานอย่างเดียวนะฮะเครื่องนี้ก็อิจฉาเพื่อนนะครับผู้เรียนครับผมนี่นะฮะก็แอปตัดต่อจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีนึงนะครับผมมาแล้วครับผมแอปตัดต่อแรกที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็นคายมาสเตอร์นะครับผมซึ่งใครไม่รู้จักก็เชยนะครับผมคนตัดต่อที่ไม่รู้จักก็แสดงว่าเชยมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแอปในตำนานแบบแอปแบบแอปฟรีและใช้ดีมากครับทุกคนก็แอปนี้นะครับผมช่วงแรกๆที่ผมตัดต่อแรกๆนะผมก็ใช้ไม่เป็นหรอกครับแต่พอฝึกมาเรื่อยๆครับผมมันมีความคุ้นเคยมีอะไรหลายอย่างมากมายนะผมก็แบบใช้เป็นนะฮะทุกคนก็ใครอยากให้ผมสอนตัดแบบไหนนะครับตัดแบบครอบตัดซูมนั่นซูมนี่แพนนั่นแพนนี่ก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็แอปที่2ที่ผมใช้ตัดต่ออีกอันนึงนะครับผมก็คือแอปชื่อยาวๆอ่ะ Power D อะไรนี่แหละครับ Deception D อะไรนี่นะครับผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะฮะก็แอปนี้นะผมเอาไว้แบบตัดต่อแบบใส่อินโทรแล้วก็เรนเดอร์720p นะครับผมไม่เอา60เฟรมนะ60เฟรมมันแหลกก็เอา30เฟรมนี่แหละครับก็เอาไว้ทำให้คุณภาพคลิปมันดีขึ้นเฉยๆนะครับผมนี่แหละครับแอปนี้เป็นทำให้คลิปคุณภาพดีแต่ภาพก็แตกเหมือนเดิมครับก็แอปที่3นะครับผมซึ่งแอปนี้ก็เป
เป็นแอปดีดีอย่างหนึ่งนะครับแอปชื่อว่า Insert นะครับแอปนี้ก็เอาไว้เรนเดอร์แบบคุณภาพงานเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัดส่วนลายน้ำของ Kai Master ครับมันคลิปตอนนั้นผมใช้ที่ผมใช้นะทุกคนคลิปฉลอง200ซับ200ผู้ติดตามในเพจนะฮะนี่แหละครับคลิปนี้ผมใช้ Kai Master ใน Play Store นะแบบฟรีนะครับผมไม่ใช่แบบโปรนะแบบฟรีนะมันก็มีลายน้ำใช่ไหมผมก็ทำแบบเป็น1ส่วน1นะครับทุกคนแบบคุณภาพมันจะเป็นรูปโปรไฟล์ครับแต่คุณภาพวิดีโอจะเป็น 720p นะก็ทีนี้ก็ไปตัดครอปใน Insert นะครับแบบเรนเดอร์เสร็จงานในเรนเดอร์งานในเรนเดอร์งานใน Kai Master เสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เอาไปตัดครอปให้มันเหลือ 720p คุณภาพของ YouTube นะครับคุณภาพวิดีโอใน YouTube นะครับแบบเต็มจอพอดีแล้วก็เรนเดอร์ออกมาแบบนั่นแหละครับ 720p นะก็มีเท่านี้ครับผมไม่มีอะไรมากนะส่วนเอฟเฟคเสียงเอฟเฟคเพลงอะไรเพลงต่างๆนะฮะผมโหลดมาจาก YouTube เลยนะครับผม YouTube ทั้งนั้นนะฮะซึ่งในวงการนะครับผมในวงการการทํา YouTube นี่มีเพลงประกอบคลิปแบบเยอะมากทุกคนก็ไปโหลดกันได้นะทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับที่ชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพิ่ง จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมทุกคนนี่ผมก็เริ่มยาวนะก็สำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมมีเท่านี้ครับบ๊ายบายไป